เธอคือเมมเบอร์คนแรกของ HKT48 ที่ได้ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์เธอคือผู้ที่ยืนอยู่ในแนวหน้าร่วมกับมิยาวากิซากุระในช่วงที่วงก้าวขึ้นมาเป็นที่นิยมโดยมีซาชิฮาระนิโนะคือหัวใจสำคัญแต่เนื่องจากสุขภาพมันทำให้เธอต้องถอยออกมาและในคลิปนี้จะเป็นคราวของโคดามะฮารุกะเอสแห่งฮากาตะ48โคดามะฮารุกะหรือฮารุปิเด็กสาวจากฟุกุโอกะมีความสนใจในการเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กและสนใจที่จะเข้า AKB48 แต่ด้วยระยะทางทำให้มันเป็นไปได้ยากสำหรับเธอการมาเปิดออดิชั่นของวงนักสาว AKB48 ที่ฮากาตะจึงเป็นโอกาสของเธอแต่ทว่าวันออดิชั่นนั้นดันตรงกับวันแข่งขันใหญ่ครั้งสุดท้ายของชมรมบาสเกตบอลที่เธอทุ่มเทมาตลอด3ปีของชีวิตมัธยมต้นมันทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจลำบากเมื่อต้องทรยศเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันมาแต่เธอนั้นก็คิดว่ายังไงก็ห้ามทรยศกับการตัดสินใจของตนเองเธอเคยอ้วนจึงเข้าร่วมชมรมบาสเกตบอลจนเปลี่ยนตัวเองได้สำเร็จและกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้าให้สำเร็จเมื่อคิดถึงทุกคนที่พยายามอย่างหนักจนถึงทุกวันนี้ใบหน้าเพื่อนๆที่ลอยมาก็ทำให้น้ำตาของเธอนั้นไหลออกมาไม่หยุดฮารุปิเข้าร่วมออดิชั่น HKT48 ในเดือนกรกฎาคมของปี2011และสามารถผ่านการออดิชั่นเข้าไปได้ทำให้เธอกลายเป็น HKT48 รุ่นที่1สเตจแรกของเราเด็กฝึกรุ่นที่1ของ HKT48 ก็คือเตโอซึนากินากะระของ SKE48 เมื่อการฝึกได้เริ่มต้นขึ้นพวกเธอไม่สามารถเต้นได้และไม่สามารถที่จะจำเนื้อร้องเพลงได้ทั้งหมดเลยโดนครูฝึกว่าและยกเลิกการซ้อมทันทีพวกเธอได้แต่วิ่งไปหาครูฝึกพร้อมน้ำตาแต่ก็ไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้วันนี้จบแค่นี้พวกเธอรู้สึกถึงความอ่อนหัดของตัวเองและเมื่อได้อ่านเนื้อเพลงเตโอซึนากินากะระก็เข้าใจถึงสิ่งที่เพลงสื่อความหมายของเพื่อนเหงื่อน้ำตาและความฝันเมื่อทุกคนจำเนื้อเพลงได้ก็ลุกขึ้นมาเต้นหน้ากระจกพร้อมน้ำตาที่ไหลอาบแก้มฮารุปินั้นมักถูกเรียกให้ไปอยู่แถวหน้าเสมอและสุดท้ายเธอก็ถูกเลือกให้ไปอยู่ในตำแหน่งของเซนเตอร์ซึ่งเธอนั้นตกใจมากๆเธอคิดว่าตัวเองนั้นเต้นแย่สุดแล้วพ่อแม่ของเธอบอกไว้ว่าถ้าไม่ได้เป็นเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดงในวันแรกให้เลิกเป็น HKT48 แล้วกลับไปเรียนแต่เธอก็ผ่านมันมาได้การได้เป็นเซนเตอร์นั้นทำให้เธอตกใจรวมกับกดดันจึงเกิดเหตุการณ์ที่เธอและมัตสึโอกะนัตสึมิที่เป็นเซนเตอร์ลำดับที่2นั่งร้องไห้และให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาถึงในเดือนพฤศจิกายนหลังจากการออดิชั่นมา4เดือนพวกเธอก็ได้แสดงเดบิวต์ที่เธียเตอร์ที่ตั้งอยู่ในฮอกทาวมอลโดยฮารุปิก็อยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์การแสดงของทุกคนนั้นคุ้มค่ากับความพยายามเสียงปรบมือที่ได้รับรอยยิ้มและน้ำตาของพวกเธอฮารุปินั้นรับรู้ถึงความประทับใจจากแฟนๆทั้งยังได้รับคำชมจากพ่อแม่ว่าแม้ไม่เคยเต้นมาก่อนแต่ก็ทำได้ดีฮารุปินั้นยังตั้งเป้าหมายของตัวเองให้เป็นอย่างคิมุระคาเอระนักร้องนักแสดงที่สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ตกเทรนด์แฟชั่นและยังมีความฝันส่วนตัวด้วยว่าจะเดินทางไปรอบโลกทว่าการตอบรับจากแฟนๆโตเกียวนั้นดีเยี่ยมผิดกับที่ฟุกุโอกะที่นิ่งเฉยจำนวนคนดูนั้นยังคงเต็มแต่จำนวนคนสุ่มตัวนั้นกลับต่ำลงวันแล้ววันเล่าสิ่งที่เรียกว่าความนิยมก็เข้ามาฮารุปินั้นเธอเองก็รู้สึกถึงความนิยมของตัวเองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งที่เป็นเซนเตอร์ที่เด่นแท้ๆแต่กลับไม่ได้เป็นที่สนใจจากแฟนๆทำให้คิดขึ้นมาในหัวว่าทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้โดยก็มาถึงในปี2012ที่เดือนกุมภาพันธ์ฮารุปิกลายเป็นเมมเบอร์คนแรกของ HKT48 ที่มีส่วนร่วมในซิงเกิลของ AKB48 ในเพลงร้องของซิงเกิล Give Me Five กับเพลง New Shipและในเดือนมีนาคมก็มีการประกาศถึงการก่อตั้งทีม Hและฮารุปิก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ในทีม H เช่นกันซึ่งในปลายเดือนในคอนเสิร์ตของ AKB48 ที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาก็ได้มีการประกาศรายชื่อเซมบัสึซิงเกิลที่26ของ AKB48 มานัสึโนะซาวกูดซึ่งฮารุปินั้นก็ได้เป็นตัวแทนของ HKT48 คนเดียวที่ไปอยู่ในเซมบัสึของซิงเกิลนี้การเลือกตั้งใกล้เข้ามาถึงถ้าเธอทำได้ดีคนต้องหันมาสนใจ HKT แน่ๆฮารุปิเองก็เดินผ่านการถ่าย MV ของเพลงแต่ท่ามกลางรุ่นพี่ทั้งหลายเธอก็เริ่มสั่นแม้ตัวเธอจะมีความพยายามที่มากแต่ดูเหมือนการเต้นของเธอจะช้ากว่ารุ่นพี่ร่างกายของฮารุปิเริ่มสั่นและขยับไม่ได้
ตอนนั้นที่เธอได้แต่โทษตัวเองก็มีเสียงพูดกับเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคนคนนั้นก็คือซาชิฮาระริโนะเมื่อได้ยินเสียงนั้นน้ำตาเธอก็ไหลออกมาใบหน้าของเมมเบอร์ HKT ก็ลอยขึ้นมาเธอต้องพยายามต่อไปหลังจากถ่าย MV เสร็จเธอก็ได้มาดูแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เรื่องเลยหลังจากนั้นที่ได้พบกับเมมเบอร์ HKT ฮารุปิก็ได้ก้มหัวขอโทษทุกคนที่เป็นตัวแทนแท้ๆกลับทำไม่ได้ซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 และเป็นครั้งแรกของฮารุปิก็มาถึงผลที่ออกมาก็คือฮารุปิไม่ติดอันดับเธอรู้ว่าหลังจากผ่านฟิวเจอร์เกิร์ลไปแล้วไม่ได้ยินชื่อตัวเองจากใจจริงเธอนั้นยอมแพ้แต่ว่าเมื่อได้ยินชื่อของ HKT48 Team H ในตำแหน่งของ Next Girl เธอก็ตกใจนิดๆและเป็นซากุระที่ถูกเรียกเธอดีใจจริงๆที่ชื่อของ HKT48 นั้นถูกเรียกหลังจากที่เธอนั้นได้ยินคำพูดของมาริโกะรุ่นน้องที่รอให้รุ่นพี่เปิดทางให้ไม่มีทางที่ชนะ AKB ได้หรอกขอให้มาความรู้สึกอยากลากเธอลงมาคำพูดนั้นมันส่งมาถึงเธอแม้จะเสียใจที่ไม่ติดอันดับแต่เธอก็ขอตั้งเป้าหมายไว้เพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีในปีหน้าหลังจากการเลือกตั้งไม่เท่าไหร่ก็มีเมมเบอร์ AKB ที่ต้องย้ายมาอยู่ในถิ่นของฮากาตะซาชิฮาระริโนะได้ย้ายมาอยู่กับ HKT48หลังจากการตัดสินใจของอากิโมโตะยาสุชิเมมเบอร์แต่ละคนต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่าง HKT เป็นที่ที่สำหรับคนที่โดนลดขั้นเหรอซึ่งสำหรับฮารุปิที่อาจจะรู้สึกแปลกๆแต่เธอก็รู้ว่าซาชินั้นเป็นคนที่ดีมากๆในตอนที่อยู่ในเซมบัสึของ AKB ซาชิก็เข้ามาช่วยเหลือเธอทำให้เธอใจเย็นลงและพยายามต่อไปหลังจากนั้นรุ่นที่2ก็ได้เข้ามาพร้อมเด็กผู้มีพรสวรรค์ในรอบ10ปีและสิ่งนี้ก็ได้สร้างความกังวลให้กับรุ่นที่1และต่อมาในเดือนตุลาคมในซิงเกิลที่39ของ AKB48 AN Pressure นั้นก็ได้มีเพลงร้องซึ่งกลายเป็นเพลงออริจินอลเพลงแรกของ HKT48 ในเพลงที่มีชื่อว่า Hatsukoi Butterfly ซึ่งปรากฏว่าเมื่อประกาศเซ็นเตอร์เด็กสาวที่10ปีมีครั้งอย่างทาชิมะเมรุนั้นได้มาเป็นเซ็นเตอร์รุ่นที่1ต่างตกใจที่เซนเตอร์เป็นรุ่นที่2กันแต่ดูเหมือนว่าคนที่เจ็บที่สุดนั้นคือฮารุปิผู้ที่เป็นเซนเตอร์คนแรกของวงเธอคิดว่าเวลาตัวเองทำอะไรสำเร็จชอบหลงดีใจเกินในวันนั้นฮารุปิร้องไห้หนักมากจนไม่สามารถเข้ารับการอัดเสียงได้เลยต่อมาในปี2013ในที่สุด HKT48 ก็ได้ออกซิงเกิลเดบิวต์เสียทีโดยซิงเกิลแรกของพวกเธอนั้นก็มีชื่อว่าซุกิซุกิสคริปซึ่งผลที่ออกมาก็คือทาชิมะเมรุได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งฮารุปิที่เห็นคำว่าเดบิวต์ซิงเกิลก็วาดฝันไว้ที่ตัวเองเป็นเซนเตอร์กับรุ่นที่1ทุกคนและเผลอคิดไปว่าความฝันนี้ถูกเมรุจังทำลายลงแต่ว่าก็ย้อนกลับไปคิดได้ว่าตัวเองไม่ใช่หรอที่วาดความฝันนั้นขึ้นมาเองความรู้สึกของเธอนั้นวุ่นวายไปหมดได้แต่คิดวนไปกับเรื่องนี้ทั้งที่ตัวเองกับเมรุจังนั้นก็ไม่มีพื้นฐานการเต้นทำไมเธอไม่ได้เป็นเซนเตอร์ล่ะมีวันหนึ่งเธอตั้งใจจะถ่ายคลิปในห้องแต่งตัวจากนั้นมูราชิเกะอันนะก็เข้ามาเล่นกับเธอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติฮารุปิที่ตอนนั้นกำลังเครียดแล้วก็เผลอโกรธจนพูดจาไม่ดีใส่มูราชิเกะจนซัตชิได้เข้ามาเตือนเธอว่าอย่าคิดแต่เรื่องของตัวเองลองมองดูรอบๆตัวให้ดีนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอโดนซัตชิเตือนตั้งแต่นั้นมาฮารุปิก็ตัดสินใจที่จะคิดเรื่องอื่นๆแทนต่อมาในเดือนเมษายน HKT48 ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ต AKB48 ลินจิโซไคที่นิฮงบูโดคังและถือเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ HKT48 ซึ่งก็ได้มีการประกาศเลื่อนขั้นเมมเบอร์รวมถึงการควบตำแหน่งอีกด้วยซึ่งชื่อที่ประกาศออกมานั้นก็มีฮารุปิที่ได้ควบตำแหน่งกับ AKB48 Team A หลังจากนั้นฮารุปิได้กล่าวความรู้สึกว่าแม้ว่าในใจเธอยังสับสนแต่ถ้าคิดในเชิงบวกเธอจะต้องซึมซับสิ่งต่างๆจากรุ่นพี่เธอจะทำให้ดีที่สุดโดยก็มาถึงในการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 และเป็นครั้งที่2ในฐานะเมมเบอร์ของฮารุปิหลังจากที่บ่นด่วนนั้นก็มีชื่อเธอในครั้งนี้ฮารุปิก็ติดอันดับจนได้โดยที่เธอนั้นก็ได้มาในอันดับที่37ฮารุปิกล่าวว่าปีที่แล้วที่เธอนั้นไม่ติดอันดับมันเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังมากเพื่อที่จะสามารถยืนอยู่ที่นี่ที่ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเธอเธอมีความสุขมากๆที่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในตอนนี้ความคาดหวังและความรู้สึกมากมายของแฟนๆทุกคน
ทำให้เธอได้มาในอันดับที่37นี้มันเป็นอันดับที่น่าภูมิใจแต่เธอยังไม่พอใจเธอนั้นไม่ค่อยเก่งในการร้องหรือการเต้นเรียกได้ว่าห่วยก็ว่าได้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอคิดว่าเธอต้องมีความสามารถมากยิ่งขึ้นและตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นและสูงขึ้นเพื่อที่จะทำให้ HKT48 ก้าวไปข้างหน้าและเพื่อบรรลุความฝันของเธอเองนั่นเป็นเหตุผลที่เธอตัดสินใจปีนี้เธอจะเก็บคำพูดของชิโนดะซังอยู่ในใจและทำมันให้ดีที่สุดโดยความตั้งใจเพื่อที่จะเอาชนะรุ่นพี่ขอบคุณมากๆและการได้อยู่ในอันดับที่37ของฮารุปิทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Next Girl และอยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่32ของ AKB48 คนโดโคโซเอสตาซีหลังจากการเลือกตั้งไม่กี่วันก็ได้มีการประกาศซิงเกิลที่2ของ HKT48 โดยที่มีชื่อว่า Melon Juice ในวันที่ถ่ายปกซิงเกิลนั้นในตอนแรกตำแหน่งของฮารุปิคือการเป็นดับเบิลเซนเตอร์กับเมลุแต่ทันใดนั้นสตาฟก็บอกให้ฮารุปิสลับกับโทโมนากามิโอซึ่งผลที่ออกมาก็คือซิงเกิลนี้เมลุและมิโอเป็นดับเบิลเซนเตอร์ฮารุปิรู้สึกว่าการไม่ได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลแรกก็คงต้องพยายามต่อไปแต่พอมาเป็นแบบนี้เธอจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีคืนนั้นซากุระที่มีความเจ็บใจเช่นกันก็ได้มาคุยกับเธอทั้งสองร้องไห้และให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาพยายามด้วยกันนะมาพยายามในการแสดงที่สเตจพัฒนาการร้องการเต้นต้องมีใครมองเห็นเราแน่ๆและจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมแพ้ทั้งสองได้สัญญาซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งหน้าไปยังอนาคตที่สดใสโดยต่อมาในปี2014ในเดือนมกราคม HKT48 ได้มีทัวร์คอนเสิร์ตรอบคิวชูเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเธอและวันแรกนั้นก็ได้มีการชัฟเฟิลทีมเกิดขึ้นทำให้รุ่นที่1ต้องแยกจากกันคนละทิศคนละทางจากการตั้งทีม K4 ฮารุปินั้นยังคงอยู่ในทีม S ส่วนซากุระก็ได้ย้ายไปอยู่ทีม K4 ฮารุปิก็คิดว่าเธอนั้นยังทำใจไม่ได้เพราะเธอรักทีม S เดิมมากแต่ว่าไม่ว่ายังไงนี่คือ HKT48 ถ้าคิดในแง่บวกนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เคมีของพวกเธอเข้ากันมากขึ้นเธอต้องการใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นั้น AKB48 Group Daiso Kaku Matsuri ก็ได้มีการประกาศชัฟเฟิลทีมและมีการประกาศให้ฮารุปิควบตำแหน่งระหว่างทีม H กับ AKB48 ทีม K ฮารุปิเคยร่วมงานกับโยโกยามะยุยในฐานะทีม A แล้วซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ได้ร่วมงานกับกัปตันทีมคนนี้เธอจึงมั่นใจในตัวของยุยฮังอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับยามามาโตะไซยากะและมัตสึจูรินะอีกด้วยแต่การย้ายไป AKB48 และ SKE48 ของนากานิชิจิโอริและทานิมาริกะนั้นก็ทำให้เธอนั้นช้ำใจเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอก็รู้สึกว่าทั้งสองคนจะทำให้วงที่พวกเธอย้ายไปมีชีวิตชีวามากขึ้นแน่นอนต่อมาในเดือนมีนาคมในสเตจของทีม H Waiting Stage Hakata Legend ฮารุปิไม่ได้ปรากฏตัวหลังจาก2เพลงในอังกอร์หลังจากนั้นในสเตจอีกวันหนึ่งเธอก็ไม่ได้แสดงอีกหลายเพลงฮารุปิได้เปิดเผยในตอนท้ายของการแสดงทั้งน้ำตาว่าเธอนั้นมีอาการปวดหลังซึ่งอาการนี้ยังทำให้ทัวร์รอบสุดท้ายที่ฟุกุโอกะเธอได้แสดงเพียงไม่กี่เพลงโดยในเดือนเมษายนฮารุปิก็รายงานว่าอาการของเธอนั้นดีขึ้นแล้วโดยก็ได้มาถึงในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 และผลที่ออกมานั้นก็คือฮารุปินั้นอันดับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของ Under Girl และเธอก็ได้มาในอันดับที่21ซึ่งฮารุปินั้นก็ได้กล่าวว่าเธอนั้นประทับใจจนแทบจะร้องไห้แต่เธอมีความสุขจริงๆที่สามารถได้พูดต่อหน้าผู้คนจำนวน 70,000 คนเช่นกันใน HKT48 มีเมมเบอร์จำนวนมากที่ติดอันดับในปีนี้บางทีเธอนั้นก็คิดว่าอาจเป็นเพราะเธอแต่เธอก็พูดกับตัวเองเสมอว่ามันไม่ได้เป็นเพราะเธอแต่มันเป็นเพราะทุกคนที่พยายามกันอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเธอก็คิดว่ามันอาจจะยังวางใจไม่ได้ดังนั้นเธอจะทำให้ดีที่สุดเพื่อ HKT48 ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนขอบคุณมากๆการอยู่ในตำแหน่ง Under Girl ของฮารุปิครั้งนี้ทำให้เธออยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่37ของ AKB48 ดาเลกากะนาเกตะบอลและในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันฮารุปิได้ปรากฏตัวแบบเดี่ยวๆบนรายการทีวีเป็นครั้งแรกในรายการโอเนกายแรงกิ้ง
ในการแข่งขันราชินีฉีกขาเดิมแล้วฮารุปินั้นไม่ใช่คนที่ตัวอ่อนแต่เมื่อเข้า HKT จากการที่ได้ยืดร่างกายก็ทำให้ร่างกายของเธอยืดหยุ่นและด้วยความพยายามนี้ในการแข่งขันในรายการทำให้ฮารุปิชนะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดลงไปได้โดยความสูงที่25เซนติเมตรการแสดงของทีมเคในสเตจรีเซ็ตตำแหน่งของฮารุปินั้นไม่เหมือนเดิมกับตอนที่แสดงกับทีม A การแสดงของทีม K นั้นฮารุปิเป็นเหมือนเมมเบอร์หลักของทีม K และสิ่งที่ยากที่สุดของทีม K นั้นกลายเป็นของฮารุปิในการแสดงเพลงคิเซกิวะมานิอาวานายเธอได้รับบทเป็นเซนเตอร์ของเพลงที่เดิมเป็นของมิยาสวะซาเอะและเป็นถึงเพลงที่ได้อันดับที่2ใน Request Hour 2013การแสดงเพลงนี้ของฮารุปิเป็นไปด้วยความน่ารักทำให้มันแตกต่างจากต้นฉบับจนมีแฟนๆบางกลุ่มไม่พอใจแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็ได้ยอมรับว่าโคดามะฮารุกะนั้นสร้างคิเซกิวะมานิอาวานายในแบบฉบับของตัวเองเส้นทางการเป็นเซนเตอร์ของฮารุปินั้นเริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเธอมีงานถ่ายกาเวียในปกซีดีบ็อกเซตของทัวร์ที่คิวชูก็ต้องตกใจเมื่อรูปของฮารุปินั้นอยู่แถวหน้าร่วมกับซัตชิและมีขนาดใหญ่ที่สุดและในเดือนสิงหาคมบนรายการ FNS Music FestivalHKT48 ได้แสดงเพลงนัตสึอิโรโนแนนซี่รวมกับเจ้าของเพลงฮายามิยูซึ่งจะมีซัตชิและฮายามิยูเป็นนักร้องหลักและเมมเบอร์คนอื่นเป็นแบ็คแดนเซอร์ซึ่งในช่วงท้ายนั้นฮารุปิถูกเลือกให้ร้องท่อนโซโล่ท่อนหนึ่งแฟนๆต่างก็ดีใจที่ได้เห็นเธอเต้นและร้องท่อนโซโล่ในตำแหน่งกึ่งกลางและในเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันการประกาศซิงเกิลที่4ของ HKT48 Hikaeme I Love Youฮารุปิก็ได้มายืนในตำแหน่งเซนเตอร์เธอนั้นพยายามแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอผ่านอะไรมามากมายทั้งสนุกเศร้าผิดหวังเธออยากจะเลิกแต่ก็คิดว่าสำหรับ HKT48 ที่รักมาลองดูกันอีกสักตั้งนั่นคือหัวใจสำคัญของเธอและเพราะแฟนๆเธอถึงได้มาเป็นเซนเตอร์แต่เป้าหมายนั้นไม่ใช่เพียงแค่เซนเตอร์เธอนั้นมีความฝันมากมายที่จะทำให้สำเร็จกับ HKT48จากสัมภาษณ์ในนิตยสารบุ๊บกะทำไมฮารุปิถึงได้กลับมาเป็นเซนเตอร์ได้มีการกล่าวถึงทัศนคติที่อดทนของเธอที่มันส่งผลไปถึงรุ่นน้องในตอนอารีนาทัวร์เธอยังคงซ้อมอยู่หน้ากระจกคนเดียวแม้คนอื่นจะเข้าห้องแต่งตัวกันหมดแล้วเมมเบอร์รุ่นที่2และรุ่นที่3ที่ต่างติดเซมบัสสึครั้งแรกที่ได้เต้นหลังเธอต่างรับรู้ถึงออร่าการเป็นเซนเตอร์ของฮารุปิเหมือนกับการกลับมาเป็นเซนเตอร์ของเธอนั้นสร้างผลเชิงบวกให้กับ HKT48 ในช่วงปลายปี HKT48 ยังได้เข้าร่วมงาน NHK Gowaku Utakasen เป็นครั้งแรกโดยพวกเธอได้แสดงเพลง Melon Juice หลังแสดงเสร็จคืนนั้นฮารุปิได้รับเมลจากพ่อแม่เพื่อนและความคิดเห็นมากมายในขณะนั้นน้ำตาแห่งความปิติก็เริ่มไหลเธอคิดว่าที่เธอพยายามมาทั้งหมดมันก็เพื่อสิ่งนี้ต่อมาในปี2015ในเดือนกุมภาพันธ์ซิงเกิลลำดับที่5ของ HKT48 ก็ได้ประกาศออกมาโดยเซนเตอร์นั้นก็คือฮารุปิกับซากุระทั้งสองที่เคยร้องไห้และสัญญาร่วมกันหลังจากเป็นเซนเตอร์ซากุระก็ได้โพสต์กล่าวถึงฮารุปิเซนเตอร์ครั้งแรกของเธอเป็นดับเบิลเซนเตอร์กับฮารุปิเธอมีความสุขมากที่ได้ยืนเป็นดับเบิลเซนเตอร์เธอยืนอยู่ที่นี่ได้ด้วยความอุ่นใจเพราะมีฮารุปิพวกเราอยู่ใกล้กันและสนับสนุนซึ่งกันและกันจากนี้เราจะทำให้ดีที่สุดซึ่งซิงเกิลที่5ของ HKT48 ที่มีฮารุปิและซากุระเป็นเซนเตอร์ก็มีชื่อว่าจูนิเบียวต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่7ของ AKB48 ที่เดือนมิถุนายนในเมื่อผลด่วนฮารุปิได้มาในอันดับที่8ความหวังในการติดเซมบัสึจึงมาเต็มเปี่ยมเมื่อประกาศผลถึงอันดับที่18นั้นยังไม่มีชื่อของเธอเหลือเพียงอันดับเดียวเท่านั้นแต่ทว่าชื่อของฮารุปิก็ถูกเรียกในอันดับที่17แน่นอนว่าหลังถูกเรียกมันยากที่เธอจะกลั้นน้ำตาไว้อยู่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงคราวที่ฮารุปิพูดสปีดเธอก็ยิ้มได้อีกครั้งเธอได้กล่าวว่าจริงๆแล้วปีนี้เธอตั้งเป้าหมายไว้ที่เซมบัสึเพราะเธอคิดว่ามันคงจะดีที่ได้ร้องเพลงกับซัตชิและซากุระแต่เธอก็มีความสุขเพราะปีที่แล้วเธอได้มาในอันดับที่21หมายความว่าเธออันดับเพิ่มขึ้นมา4อันดับก
กับทุกคนเธอรู้สึกว่าเธอจะก้าวต่อไปทีละเล็กทีละน้อยและนั่นทำให้เธอมีความสุขเธอเข้า HKT48 ในฐานะรุ่นที่1และไม่สามารถร้องและเต้นได้เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ถึงกระนั้นคงเป็นปริศนาเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นเซนเตอร์แต่ว่าในซิงเกิลเดบิวต์นั้นเธอไม่ได้เป็นเซนเตอร์ในเวลานั้นเธอคิดว่าเธออาจจะยังดีไม่เพียงพอกับตำแหน่งนั้นคำว่าเซนเตอร์มันวนเวียนอยู่ในอกของเธอจากนั้นในเดือนกันยายนปีที่แล้วซิงเกิลที่4ได้ปล่อยออกมาและเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์อีกครั้งเธอมีความสุขที่ได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างฉันรอมานานแล้วนะหรือขอแสดงความยินดีด้วยจากทุกคนเธอจะทำให้กรุ๊ปนี้งดงามและก้าวไปข้างหน้าเธอจะเป็นผู้นำฮากาตะเธอรักบ้านเกิดของเธอฟุกุโอกะความรักของเธอมีไว้สำหรับฮากาตะจากนี้ไปเธอจะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเพื่ออันดับที่ดีกว่าดังนั้นจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นเซบัตสึเธออยากจะเดินต่อไปพร้อมกับทุกๆคนขอบคุณมากๆซึ่งการที่ฮารุปิได้มาในอันดับที่17ทำให้เธอเป็นเซนเตอร์ของ Undergirl ในเพลงร้องของซิงเกิลที่41โดยที่มีชื่อว่าซายโนระเซิร์ฟบอร์ดโดยต่อมาในเดือนสิงหาคมฮารุปิได้ปรากฏตัวในละครของ AKB48 อย่างมาจิซุกะกาคุเอ็น5โดยรับบทเป็นคาสึเซสึผู้ที่ตามมาต่อสู้กับซากุระที่โรงเรียนมาจิโจซึ่งชื่อตัวละครของฮารุปินั้นมีที่มาจากตัวเธอนั้นมีปัญหาในการออกเสียงคำบางคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสะต่อมาในเดือนตุลาคมซิงเกิลที่6ของ HKT48 ก็ได้มีการคอลลาโบเรชันกับกิชิดันวงดนตรีชาวร็อกของญี่ปุ่นในซิงเกิลที่มีชื่อว่าเชกาลาชิกะและฮารุปิก็ได้กลับมายืนในตำแหน่งเซนเตอร์เดี่ยวอีกครั้งซึ่งเพลงเชกาลาชิกะนั้นก็เป็นเพลงเปิดสปินออฟของมาจิซุกะกาคุเอ็น5ที่มีชื่อว่ามาจิซุกะกาคุเอ็น0โดยเป็นเรื่องราวของซากุระและคาสึเซสึจากฟุกุโอกะก่อนย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมาจิโจต่อมาในปี2016ในปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากปล่อยซิงเกิลที่6ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว HKT48 ก็ได้ประกาศซิงเกิลลำดับที่7ของพวกเธอและฮารุปิก็ได้เป็นเซนเตอร์อีกครั้งและเป็นการยืนเซนเตอร์ครั้งที่4ติดต่อกันซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดใน HKT48 ซึ่งซิงเกิลนี้ก็มีชื่อว่านานาจูย่องโอคุบุงโนะอิจิโนะคิมิเอะโดยในซิงเกิลนี้ยังมีเพลงที่ซากุระและฮารุปิร้องคู่กันอีกด้วยในเพลงทาบุโนอิโรต่อมาในเดือนมิถุนายนฮารุปิได้ปรากฏตัวในการแสดงที่เธียเตอร์เป็นครั้งแรกหลังจากหายไปนานอานาอิจิฮิโรผู้ที่เป็นกัปตันทีม S และยังเป็นเพื่อนสนิทของฮารุปิได้ประกาศจบการศึกษาทั้งคู่ทำรายการวิทยุร่วมกันเป็นเวลา5ปีสำหรับฮารุปินั้นจีจังไม่ใช่กัปตันไม่ใช่เมมเบอร์แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอและในการเลือกตั้งครั้งที่8ของ AKB48 หลังจากปีที่แล้วเธอต้องพบกับความผิดหวังมาในปีนี้เธอก็ก้าวเข้าสู่เซมบัสึและได้มาอยู่ถึง10อันดับสูงสุดโคดามะฮารุกะได้มาในอันดับที่9โดยเธอก็ได้กล่าวว่ามันเป็นความฝันของเธอเสมอที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเซมบัสึในการประกาศผลด่วนนั้นเธอได้มาในอันดับที่8หัวใจของเธอนั้นเต้นแรงเมื่อคิดว่าปีนี้จะเป็นเช่นไรเธอไม่คิดว่าเธอจะเข้าสู่เซมบัสึได้ในอันดับที่9เธอนั้นเคยอยู่ในสถานการณ์มากมายที่เธอนั้นเหลือเพียงอีก9เดียวก็จะถึงเป้าหมายและแทนที่จะคิดว่าจะทำอะไรดีเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธออยู่ใกล้เซมบัสึมากใช้เวลานานมากกว่าจะถึงที่นี่มันทำให้เธอรู้สึกเสียใจเพราะเหตุนี้เธอขอโทษแฟนๆนั้นสนับสนุนเธออยู่เสมอด้วยความบากบั่นความอบอุ่นทุกคนสนับสนุนเธอเสมอพวกคุณคือคนที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้เธอจะรักษาคำพูดเหล่านี้เสมอเป็นสิ่งที่อากิโมโตะเซนเซกล่าวว่าความฝันของคุณห่างจากปลายนิ้วของคุณเพียงแค่1มิลลิเมตรไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามการเชื่อว่าเธอแค่ต้องการก้าวต่อไปอีก1ก้าวเพื่อเข้าไปใกล้ความฝันอีก1มิลลิเมตรมันก็เพียงพอที่เธอจะพยายามต่อไปให้หนักขึ้นทุกอย่างที่เธอมีขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณมากๆ
การติดเสียงประสื่อในการเลือกตั้งครั้งแรกของฮารุปิทำให้เธออยู่ในเพลงหลักของซิงเกิลที่45ของ AKB48 ในเพลง Love Tipต่อมาในเดือนกรกฎาคมฮารุปิได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองโดยที่มีชื่อว่า Lock On ฮารุปินั้นรู้สึกดีใจที่ได้มีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองเธอมีความสุขมากเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายของวัยรุ่นเธอยังบอกอีกด้วยว่าเธอมั่นใจในกระดูกไหปลาของตัวเองเท่านั้นซึ่งก็ได้มาถึงในช่วงปลายปีที่ NHK กัวคุอุตากะเซนครั้งที่67 AKB48ก็ได้มีสิ่งที่เรียกว่า AKB48 Yumeno Kowaku Senbatsu หรือการเลือกตั้งงานขาวแดงโดยเป็นการโหวตจากผู้ชมทันทีที่เพลง Flying Gate ขึ้นชื่อของเมมเบอร์16อันดับสูงสุดที่ถูกเลือกก็ถูกประกาศออกมาทีละชื่อเมื่อถึงอันดับที่3เป็นชิมาซากิฮารุกะแต่ยังไม่มีชื่อของฮารุปิในมุมมองของผู้ชมนั้นอาจจะรู้ว่าชื่อที่เหลือมีเพียงยามาโมโตะซายากะและซาชิฮาระริโนะแต่ชื่อที่ขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฮารุปิไม่รู้และคิดว่าเหลือเพียงแค่เธอและซัชชี่ซึ่งสุดท้ายชื่อของฮารุปิก็ไม่ถูกเรียกการที่เธอติดอันดับในการเลือกตั้งเป็นอันดับที่9แต่ไม่ติดอันดับที่นี่ทำให้เธอช็อกและร้องไห้ออกมาในระหว่างการถ่ายทอดสดจากเหตุการณ์นี้สื่อญี่ปุ่นได้กล่าวว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของฮารุปิและด้วยสิ่งนี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจเธออย่างมากในปี2017ฮารุปินั้นแทบจะไม่ได้อัปเดตโซเชียลเน็ตเวิร์กและทำกิจกรรมของ HKT48 น้อยแต่ก็มีการออนแอร์ของละครของ AKB48 ในเดือนมกราคมเรื่องโตฟูโปเวสลิงฮารุปิรับบทเป็นเอเมอรัลฮารุกะคู่หูของจูรินะแต่เธอก็ถอนตัวออกจากละครกลางคันจากอาการบาดเจ็บและสภาพร่างกายที่แย่ลงของเธอสุดท้ายกลางเดือนกุมภาพันธ์ฮารุปิก็ต้องระงับกิจกรรมของตัวเองและกลับมาในเดือนเมษายนที่การแสดงสุดท้ายที่ทัวร์คันโตของ HKT48 แต่ทว่าความเครียดนั้นก็ทำให้ฮารุปิน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆในปีนี้เองฮารุปิก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งและในปลายปีก็ได้มีการประกาศจาก HKT48 ว่าฮารุปิจะพักการทำกิจกรรมของ HKT48 ฮารุปิกล่าวว่าเธอนั้นยินดีที่จะทำงานหนักแต่การทำกิจกรรมด้วยสภาพร่างกายปัจจุบันนั้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่จึงปรึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลและได้ตัดสินใจหยุดพักระหว่างฮารุปิหยุดพักเกิดเหตุการณ์สำคัญของ HKT48 มากมายอย่างการไปอยู่ไอจีวอนของซากุระและนาโกะหรือการจบการศึกษาของซัชชี่ฮารุปินั้นหายไปตลอดช่วงปี2018และในปี2019ที่เดือนมิถุนายนฮารุปิให้สัมภาษณ์กับนิคคันสปอร์ตเธอได้กล่าวว่าตนเองนั้นจะจบการศึกษาจาก HKT48และย้ายไปอยู่เอเจนซี่เอเวกอาซูนาโลคอมพานีและไม่มีสเตจจบการศึกษาของตัวเองตอนที่เข้า HKT48 ตอนนั้นอายุ15ปีเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เสียสละเธอมีความสุขมากและเธอสามารถเห็นทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนความฝันแต่เธอก็เกิดความเครียดขึ้นมาแบบไม่ทันรู้ตัวพอเครียดมากก็ทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่เครียดมากเกินไปเธอยังกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาเธอรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองและไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจนมองไปข้างหน้าแล้วว่าก็คงต้องออกจากวงการบันเทิงแต่ทานิมาริกะเพื่อนที่เป็นเมมเบอร์ได้รั้งเธอไว้และบอกเธอว่าออร่าของฮารุปิเปลี่ยนไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอเองก็คิดทบทวนระหว่างกลับไป HKT48 กับการจบการศึกษาสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจจบการศึกษาสำหรับฮารุปิซิงเกิลสุดท้ายของเธอกับ HKT48 คือ Kiswa Masu Shikanai no Deshouka ที่ปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมปี2017โดยมีมัตสึกะฮานะเป็นเซนเตอร์ซึ่งหลังจากจบการศึกษาฮารุปิก็ได้อยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงในปี2020ฮารุปิก็ได้แสดงในแอปแชทนวนิยายเรื่อง Our Man และยังได้รับบทนำในละครของจีบาทีวีเรื่อง Opry จะบอกได้ว่านี่คือหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งอีกคนหนึ่งฮารุปิจากคนที่ไม่มีความสามารถในการร้องการเต้นถูกผลักดันให้เป็นเซนเตอร์คนแรกของ HKTแต่ก็ต้องมาอกหักเมื่อเพลงแรกและซิงเกิลแรกของวงไม่ใช่ตัวเองเป็นเซนเตอร์ความพยายามทำให้เธอกลับมาเป็นเซนเตอร์อีกครั้งแม้จะต้องผิดหวังแต่ต้องพยายามไปเรื่อยๆแม้มันจะใกล้เป้าหมายขึ้นเพียง1มิลลิเมตรน่าเสียดายที่ความเครียดของเธอทำลายสุขภาพของเธอแต่ว่าในตอนนี้ฮารุปิกลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้ง
มาดูกันว่าเส้นทางของเธอต่อไปจะเป็นอย่างไรและนี่คือโคดามะฮารุกะเซ็นเตอร์คนแรกของ HKT48